วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนประถมแองเจิลที่นี่กำลังจะมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกแล้วล่ะค่ะแต่มองอะไรกันอยู่เนี่ยไม่มีอะไรมาทำให้ฉันประหลาดใจได้อีกแล้วล่ะโอ้ my god อะไรกันเนี่ยของน่าเกลียดน่าเกลียดแบบนี้ยังกล้ามาตั้งโชว์ตรงนี้อีกฝีมือใครกันนะเฮ้ตัวอักษรเสียงแข็งแบบนี้เป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากโอ้ my god ยังไม่สายเลยไม่ใช่หรอกของพวก X4 X4 อย่างนั้นเหรอก็น่าสงสัยเหมือนกันนะค่ะดีล่ะฉันจะลองไปถามผู้นั้นดูก่อนก็ได้นี่แต่ฉันว่านะฉันเห็นยายกาละแมแวบๆจริงๆนะแปลกจังไก่จังรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดียังไงก็ไม่รู้ปิดท้ายจะทำมาตายหักเทวะจะเท่จะเก่งเท่าพี่ใหญ่อีกแล้วนี่โอเอฟโอคุณนายใช่ไหมที่เป็นคนวางแผนแกล้งคนหน้าโรงเรียนเมื่อเช้าเนี่ยใครวางแผนแกล้งอะไรฮึพวกเรานั้นเปิดศึกชิงเจ้ายุทธจักรกันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเพราะจะได้แชมเปี้ยนเมื่อตะกี้นี่เองก็คืออันนี้แหละพี่ใหญ่เก่งที่สุดเราคงว่าเมื่อเช้านี้ก็ไม่ใช่ฝีมือพวกนายอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็เป็นยากาละแมจริงๆด้วยมีคนให้ของขวัญพวกเราด้วยล่ะเนี่ยฮะประทัดนะปะโถยนึกว่าอะไรจะเอามาทำอะไรเนี่ยฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมมันเอาไม่ออกอะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยให้มาติดกาไว้ล่ะเนี่ยฮะได้กลิ่นได้กลิ่นจะทำตามที่เธอว่านะจ๊ะครูติ๋มพวกหนูมีเรื่องจะฟ้องค่ะพวกฝูงแองจี้นะคะเป็นผู้ก่อความไม่สงบแบบเต็มขั้นเลยล่ะค่ะใครว่าล่ะจ๊ะฝูงแองจี้นะเป็นคนดีสุดๆถือเป็นเยาวชนตัวอย่างเลยล่ะโอ้ my god แต่ครูติ๋มคะพวกนั้นเอาแต่แกล้งคนไปทั่วเลยนะคะพวกเธอกล้าใส่ร้ายฝูงแองจี้ได้ยังไงกันเนี่ยแบบนี้ต้องลงโทษพวกเธอทุกคนออกไปวิ่งรอบสนามเดี๋ยวนี้วิ่งไปจนกว่าครูจะสั่งให้หยุดปฏิบัติแ
แล้วก็ให้ตะโกนด้วยจ้ะว่าโฟแองจี้ยกโทษให้พวกเราด้วยโฟแองจี้ยกโทษให้พวกเราด้วยโฟแองจี้ดีมากทำต่อไปจนกว่าครูจะสั่งหยุดนะพวกคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดนี่จะได้เวลาเข้าเรียนแล้วไม่ใช่เหรอไม่ทราบสิคะหนูก็เพิ่งมาถึงอ่ะฮะเสียงใครเอะอะกันอีกแล้วเนี่ยที่สนามกีฬาค่ะทุกคนอยู่ที่นั่นกันหมดเลยทำอะไรกันอยู่น่ะเราตะโกนอะไรกันอยู่ได้ทำไมถึงไม่ยอมเข้าเรียนก็พวกหนูถูกครูติ๋มสั่งให้วิ่งรอบสนามแล้วก็ร้องตะโกนแบบนี้จนกว่าครูจะสั่งให้หยุดนะคะแล้วครูติ๋มหายไปไหนแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่มาสั่งให้เลิกสักทีเอ๊ะน้องไอติมรู้เหรอจ้าว่าครูติ๋มอยู่ที่ไหนอ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นกับครูติ๋มอย่างนั้นเหรออยู่ที่นี่เหรอครูติ๋มโอ้ยครูด้วยจ้ะครูกลัวจนไม่กล้าทำอะไรแล้วเป็นอะไรหรือเปล่านะครูติ๋มก็ยังชั่วแล้วล่ะค่ะนี่ใครกล้ามาแกล้งครูแบบนี้เนี่ยไหนบอกครูใหญ่มาสิก็หนูไก่จังนะคะบอกว่าให้มาที่นี่แล้วพอมาถึงหนูกะละแมกับหนูนีน่าก็เข้ามาจับครูมัดไว้แล้วหนูปุ้ยเก่าตุ๊กตาหนูนั่นออกมาหลอกครูจนครูกลัวแทบแย่เลยค่ะแต่หนูไม่เคยมีตุ๊กตาหนูเลยนะคะยังมีอีกนะคะเมื่อเช้าเนี่ยพวกนี้ก็วางแผนแกล้งเพื่อนตั้งหลายทีและที่ห้องเรียนเละเทะอย่างนั้นก็เป็นฝีมือพวกนี้เหมือนกันแหละค่ะอะไรกันเราไม่รู้เรื่องเลยนะคะใช่ค่ะหนูเพิ่งจะมาถึงโรงเรียนเมื่อตะกี้นี้เองชิเลิกแก้ตัวได้แล้วนะเพื่อเราเป็นพยานเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพวกเธอวางแผนกันแกล้งเพื่อนๆสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับนักเรียนหมู่มากแถมยังแกล้งครูบาอาจารย์ยังไม่มีสัมมาคารวะครูขอตัดคะแนนความประพฤติพวกเธอคนละ30คะแนนและขอทำทันบนพวกเธอขั้นสูงสุดถ้าพวกเธอทำอะไรผิดอีกเพียงครั้งเดียวจะถูกไล่ออกทันทีไล่ออกเอาละหมดเรื่องแล้วแยกย้ายกันไปเข้าเรียนได้ในที่สุดคนใดก็ถูกลงโทษเย้สมน้ำหน้าโฟเดวี่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 ไก่จางเสียใจจังเลยไม่มีใครเข้าใจเราเลยไม่จะทำอะไรผิดนะเอาจะร้องไห้ไปถึงไหนกันเนี่ยฮะร้องไห้อย่างนั้นมันไม่ช่วยอะไรหรอกนี่กัปตันเจเชื่อพวกหนูเหรอคะเชื่อสิเพราะพวกเธอคือขบวนการผู้พิทักษ์ที่ฉันเลือกมาเองกับมือนี่นะจะให้เชื่อใจกันได้ยังไงกัปตันเจไม่ว่าใครจะมองเรายังไงขอให้เรายึดมั่นกับความดีงามของเราก็พอแล้วเราจะหาทางพิสูจน์ตัวเองได้ยังไงล่ะคะเห็นได้ชัดว่ามีคนตั้งใจใส่ร้ายป้ายสีความผิดให้พวกเธอและยังสร้างตัวปลอมของพวกเธอขึ้นมาหลอกลวงคนอื่นๆเอ๊ะใครกันนะที่ทำเรื่องแบบนี้ได้เรากับมีเวทมนต์ใครกันนะที่มีความแค้นกับพวกเราใครกันนะที่อยากให้พวกเราถูกไล่ออกจากโรงเรียนไปและจะเด็ดเข้ามายึดโรงเรียนโดยที่ไม่มีใครมาขัดขวางใช่แล้วมีเพียงคนเดียวเท่านั้นห้ามัดยูฮูHahahaha
ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นใช่ไหมจ้าเด็กๆใช่แล้วค่ะท่านดูหูหูเป็นอัจฉริยะหูยิ่งใหญ่จักรวาลด้วยแผนหุ่นตัวปลอมนี้เจ้าพวกนั้นก็จะถูกเนรเทศออกไปแล้วก็จะไม่มีใครมากกว่าก็ได้ฟอเดวี่ออกปฏิบัติการนี่เราทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่านะเฮ้ยเข้ามาสิเอ้าพวกเธอเองหรอกเหรอยังไงบ้างคะคอมพิวเตอร์กำลังสแกนหาการใช้คลื่นเวทมนต์อยู่นะนี่ไงเจอแล้วฮะพบคลื่นเวทมนต์ที่หอคอยครูใหญ่หอคอยครูใหญ่เหรอคะจริงด้วยถ้าอยากให้พวกเราถูกไล่ออกครูใหญ่ก็คือเป้าหมายสุดท้ายของพ่อมดดูฮู้ยพวกเรารีบไปหอคอยครูใหญ่กันเถอะตกลงพวกเรามาขอเข้ามาครูใหญ่ค่ะขอโทษนะคะเห็นไหมล่ะผู้เด็กๆแค่ซุกซนเกินไปเท่านั้นเองดีแล้วทำผิดและสำนึกผิดสังคมก็ให้อภัยเพื่อเป็นการไถ่โทษเดี๋ยวพวกหนูจะช่วยทำความสะอาดห้องครูใหญ่ให้นะคะแจ๊กกันนี้สวยจังเลยนะคะอุ๊ยฮะโอ้วายแตกซะแล้วแต่ตอนแต่งดูสวยกว่าอีกนะคะโอ้โหรูปครูใหญ่นี่หล่อจริงๆนะคะเดี๋ยวหนูจะช่วยแต่งให้หล่อกว่านี้อีกนะคะแหมครูใหญ่คะทำหน้านิ้วคิ้วขมวดไปได้เดี๋ยวหนูจะช่วยแต่งหน้าครูใหญ่ให้หล่อเหมือนในรูปวาดนั่นเองพวกเด็กไม่มีสัมมาคารวะแบบนี้มันต้องไล่โอ้ไม่ได้สิการไล่ออกมันหมายถึงความพ่ายแพ้ของครูที่สั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีไม่ได้ฮ่าๆเจอของดีแล้วนั่นเป็นข้อสอบไล่ของเทอมนี้นี่นะงั้นหนูจะช่วยแก้ข้อสอบให้นะคะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวขอจุดนะขอเฮ้ยอ้าวพายครูใหญ่อยู่ไหนเนี่ยนั่นสิฉันว่าพวกเรามาถึงแล้วนะฉันก็จำได้ว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้นี่นะสัญญาณก็บอกว่าอยู่แถวนี้แต่ทำไมหาไม่เจอเนี่ยแยกย้ายกันหาดูนะไล่ออกคือความพ่ายแพ้ไล่ออกคือความพ่ายแพ้อุ๊ยอะไรกันเนี่ยนี่ทำถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมไล่พวกเราโฟแองจี้ออกอีกเหรอเฮ้ยอดทนไว้อดทนไว้ทำยังไงต่อดีเนี่ยเฮ้ยนี่แน่เจ้าหุ่นยนต์น้อยของฉันฮะเฮ้ยพูดเถอะอย่าทำอะไรหุ่นยนต์ตัวนั้นเลยนะทำอะไรเหรอคะอย่าทำอะไรมันเลยนะจ๊ะคืนให้ก็ได้ค่ะกะละแมเอาไปคืนครูใหญ่ทีสิฮะจ๊ะโอ้โหหลุดมือฮะได้หุ่นยนต์น้อยของฉันพวกหนูไม่ได้ตั้งใจพวกเธอมาย่ำยีหัวใจของครูครูขอไล่พวกเธอออกไม่ได้ทีเลยอีกทีสิคะฟังให้ดีนะเด็กหญิงปุ้ยไก่จังนีน่ากะละแมครูขอไล่พวกเธอออกจากโรงเรียนเดี๋ยวนี้ไม่นะจะโดนไล่ออกแล้วที่แท้มันก็ใช้สายสินข้ามมิติซ่อนหอคอยเอาไว้ในอีกมิตินึงนี่เองไปกันเลยทุกคนโธ่ค
ครูทำให้พวกเธอเป็นเด็กดีไม่ได้เย้สำเร็จแล้วนี่มันไม้ท้าวิเศษนี่นะมาอยู่ที่นี่เองถ้าท้องชะตาของดาวโลกจะถึงท้องซะแล้วนี่พวกเธออย่าเพิ่งหมดอะไรตายอยากกันอย่างนี้สิรีบขึ้นไปช่วยครูใหญ่กันเถอะไปอธิบายความจริงให้ครูใหญ่รู้กันเอ๋พวกแกน่ะโดนไล่ออกกันหมดแล้วแถมข้าก็อยากได้ไม้ท้าวิเศษคืนอีกสุขีจริงจริงหน่อยที่แท้จะดูหูก็ใช้วิธีสร้างตัวปลอมขึ้นมาจริงๆด้วยอ้าวพวกเธอเฮ้ยที่แท้ก็เป็นพวกแกเองเจ้าตัวปลอมกล้ามาแอบอ้างชื่อพวกเราทำให้พวกเราต้องถูกไล่ออกแบบเนี้ยอภัยให้ไม่ได้เป็นอันขาดโบแอนดี้ลุยฮะถ้าท่านจะแค้นกันหน้าดูงั้นเราขึ้นไปช่วยครูใหญ่ก่อนแล้วกันชะแวะแอบฉันไม่ได้อยากจะให้พวกนั้นโดนไล่ออกจริงๆซะหน่อยทำไมพวกนั้นมีกัน8คนล่ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้กันสี่คนค่ะควบคุมไม่ทันแน่จริงมาสู้กันทีละคนตัวต่อตัวสิมาเลยกี่คนกี่คนฉันไม่กลัวอยู่แล้วไม่เธอมันน่ากลัวเกินไปเริ่มจากใหญ่ป้าคนนั้นก่อนดีกว่านี่มาว่าใครว่าป้ายักกระเป๋าเก็บตกจัดให้นี่แน่โฉป้าไปทางไหนเนี่ยใหญ่ป้าจะไม่ใช่ป้านะนี่ป้าดูนั่นสิพวกนี้มันเป็นหุ่นเชิดนี่นะอ๋อแสดงว่าพ่อมดดูฮูใช้เวทมนต์บังคับพวกนี้ให้มีชีวิตนั่นเองงั้นเจ้าพ่อมดดูฮูต้องคอยควบคุมอยู่แถวนี้แน่เลยแล้วเราจะหาเจอมั้ยเนี่ยมันคงซ่อนตัวอย่างมิดชิดแน่ๆเลยนี่แน่แง่หลบซ้ายหลบหน้าหลบหลังอย่างงั้นอ้าฮ่าดีมากไม่มีทางโดนหรอกนี่แน่ไงหลบดิหลบอยู่นี่เองเจ้าพ่อมดดูฮูหมดแรงแล้วล่ะสิงั้นตาฉันบ้างล่ะนะเอ้ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือแต่ว่าต้องอาจปลอมตัวเป็นพวกเราทำให้คนอื่นๆพากันเกลียดพวกเราหมดแล้วก็ยังแกล้งครูติ๋มกับครูใหญ่ด้วยล้อกันเล่นแน่พวกเธอจะบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีคนปลอมตัวเป็นพวกเธอเข้ามาก่อกวนโรงเรียนเพื่อจะป้ายความผิดให้กับพวกเธออย่างนั้นเหรอจะใช่แล้วค่ะมีหลักฐานอะไรมายืนยันหรือเปล่าล่ะคือว่าทำไงดีล่ะพวกเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยเฮ้ยไม่มีหวังเลยเหรอเนี่ยหนูเป็นพยานยืนยันให้ได้ค่ะเอ๊ะพวกหนูทุกคนเห็นมากับตาเลยค่ะว่ามีคนปลอมเป็นพวกโฟร์แองจี้จริงๆใช่ค่ะกระต่ายใช่แล้วครับไอ้พวกเนี้ยไม่มีทางแบ่งแก่คนอื่นได้เหมือนพวกเราหรอกครับใช่แล้วครับครูใหญ่ค่ะดิฉันก็คิดว่าคนที่แกล้งดิฉันไม่ใช่4คนนี้หรอกค่ะทุกคนเอาล่ะในเมื่อทุกคนเป็นพยานให้พวกเธอกันขนาดนี้แล้วงั้นครูก็ขอยกเลิกโทษทั้งหมดซะอุ๊ยแอบเห็นมากเลยได้แม่เกลียดมากเลยพวกเราต้องอยู่กับตายอ่ะ
และแล้วเรื่องทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการแอบอ้างชื่อคนอื่นแล้วใส่ร้ายป้ายสีเขาน่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับเขามากมายขนาดไหนไม่ดีเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วอย่าลืมติดตาม4 Angie 4 สาวแสนสนในตอนต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบาย